เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินอย่าเพิ่งทำอะไรเสี่ยงๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะจะมีเกณฑ์ได้ไม่คุ้มเสียเรื่องของการงานหากคุณจะทำอะไรก็ให้รีบลงมือทำเพราะโอกาสรอคุณอยู่ตรงหน้าแล้วหากจะปล่อยโอกาสนี้ผ่านพ้นไปก็เสียดายในวันข้างหน้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เป็นทางเพื่อนและที่ปรึกษาให้คุณเป็นอย่างดีส่วนคนโสดช่วงนี้จะมีคนมาขายขนมจีบบ้างแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามามากหากวางแผนเก็บเงินในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะมีเงินเป็นถุงเป็นถังในวันข้างหน้าเรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวไว้เพราะกำลังจะมีงานใหญ่เข้ามาในไม่ช้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่หัวใจก็ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดมีแค่คนคุยไม่มีคนที่คบหาดูใจจริงจังในตอนนี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายได้มากแต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานกำลังจะมีงานใหม่และงานใหญ่เข้ามาในไม่ช้าซึ่งงานเหล่านั้นก็จะให้คุณรับผิดชอบงานมากขึ้นทำให้คุณเครียดและกดดันพอสมควรเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเป็นทั้งเพื่อนที่ปรึกษาให้กันและกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนธรรมดาแต่จริงใจเข้ามาในชีวิตคุณสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแบบเบี้ยใบ้รายทางซึ่งรวมๆแล้วก็เป็นมูลค่ามากพอสมควรเรื่องของการงานมีเกณฑ์เหน็ดเหนื่อยเรื่องงานและอาจจะต้องมีปัญหาที่จะต้องให้คุณแก้อีกมากมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อุปสรรคจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณและคนรักเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดยังโสดเพราะชีวิตเหน็ดเหนื่อยจนไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินคล่องตัวดีเพราะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆทำให้คุณไม่มีปัญหาหนักใจในเรื่องของการเงินเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างหนักเพราะมีงานมากมายและหลากหลายเข้ามาให้คุณรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีแนวโน้มที่จะครองรักกันไปอีกนานแสนนานส่วนคนโสดหากลองเปิดใจให้คนธรรมดาบ้างแต่ก็จะมีโอกาสได้พบรักตามที่คุณตามหามานานสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินควรระวังเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบหากให้คนอื่นยืมเงินหรือหุ้นลงทุนกับใครก็ตามมีแนวโน้มที่จะโดนเอาเปรียบเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะคอยแก้ปัญหาต่างๆให้หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนมารักแต่ก็ยังเก็บไว้ในใจเพราะถ้าเผยใจเร็วไปมีหวังอาจจะต้องกินเหล้าสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงนี้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะจะมีเรื่องให้คุณต้องจ่ายตลอดเรื่องของการงานคนเกิดวันเสาร์อย่าใจร้อนเพราะดวงของคุณช่วงนี้จะมีดวงก้าวหน้าแต่ช้ามากพอสมควรเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังดำเนินต่อไปด้วยดีส่วนคนโสดความรักครั้งใหม่ยังไม่เกิดถ้าคุณไม่เปิดใจดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ